ครับเราเหลือนักล่าฝันอีกเพียง2คนเท่านั้นเอง1หญิงและ1ชาย Lady First ละกันนะครับน้องน้ำตาลครับ V7ก็คงจะเหมือนอย่างที่พูดกับเคพูดกับใครหลายๆคนว่าเขาดูหล่อขึ้นก็อยากจะชมน้องน้ำตาลว่าสวยขึ้นทุกสัปดาห์ขอบคุณค่ะเสียดายว่าในชมพูไม่มาในชมพูก็เดือบปังนะครับเพราะรู้สึกแกโทรมากันว่าไม่เรียกผมเลยสัปดาห์นี้ถามว่าทำไมต้องเรียกคุณก็บอกอยากไปดูน้องน้ำตาลเอาว่าติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับคงจะได้เจอกันอีกนะครับดูการซ้อมแล้วน้ำตาลสัปดาห์นี้ดูน้องตาลจะมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษเป็นเพราะว่าชอบเพลงด้วยหรือเปล่าก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบแล้วก็ชอบหนังเรื่องนี้ด้วยค่ะอืมครับเห็นพยายามที่จะออกกำลังด้วยการว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะชอบว่ายน้ำด้วยค่ะเป็นอะไรที่ผ่อนคลายดีครับเป็นคนแข็งแรงนะครับว่ายน้ำแล้วเป็นลมทุกครั้งทำไมครับว่ายน้ำแล้วต้องเป็นลมพอดีเป็นโรคประจำตัวค่ะความดันต่ำแล้วไม่คิดที่จะหาวิธีออกกำลังแบบอื่นหรอคะอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีใครอยู่นี่อาจเป็นห่วงนะไม่อยากให้คนสวยๆต้องเป็นอะไรไปนะคะถ้าเป็นห่วงก็เวลาว่ายน้ำเนี่ยถ้าไม่มีคนอยู่เกิดเราเป็นลมแล้วจมไปจะว่ายังไงเอาว่าหาวิธีออกกำลังอย่างอื่นดีกว่าค่ะนะคะเป็นห่วงนะคะเล่นละครเป็นอะไรคราวที่แล้วอ๋อเป็นคนทรงเจ้าค่ะเห็นบอกท่าทางเหลือเกินเลยทรงเจ้าเนี่ยเห็นอะไรบ้างไหมคะก็เห็นวิญญาณค่ะเหรออยู่ข้างหลังอาต้อยเนี่ยไม่กลัวแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเป็นคนกลัวผีที่หนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเลิกกลัวไปแล้วนะครับสามารถเห็นอะไรได้ไหมคนเชื่อไหมว่าคนทรงเจ้าเขาจะเห็นอะไรได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ลบหลู่ค่ะอ๋อถ้าสมมติว่าน้องน้ำตาลสามารถออกไปข้างนอกได้ในช่วงเวลานี้จะไปหาคนทรงเจ้าไหมเพื่อถามว่าฉันจะอยู่ต่อไปอีกกี่สัปดาห์โอ้อันนี้ไม่ดีกว่านะคะเพราะว่าไม่อยากจะรู้เอาไว้เซอร์ไพรส์ตัวเองดีกว่าว่าจะได้อยู่หรือไม่อยู่ได้ค่ะก็อยากจะเตือนอีกนิดนึงถ้าหากว่าว่ายน้ำแล้วเป็นลมปรึกษาซีแนมเขามีวิธีนะคะว่ายน้ำแล้วไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ได้นานๆเป็นชั่วโมงทำยังไงคะแกเอาอาหารไปกินด้วยในสระน้ำ เป็นคนเดียวเลยนะครับแล้วลงไปนี่ตอนนี้ทางหมู่บ้านสารินก็คอมเมนต์มานะฮะว่าต้องเติมน้ำทุกวัน พอน้องสีน้ำลงไปพับน้ำจะล้นออกอย่างเดียวแล้วยังมีอาหารไปกินตลอดนั่นลองปรึกษาเขาดูแล้วกันนะครับวันนี้เพลงที่ว่าชอบคือเพลง Can't Fight the Moonlight ค่ะ Can't Fight the Moonlight นะครับน้องน้ำตาลครับ V7Gonna be with you.
be too